ความรักก็เป็นซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่มีลูกเลยเนาะก็คือเพิ่งแต่งงานกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็รู้สึกย้อนหูพ่อเราอยู่กันนานขนาดนี้แล้วนะดูรูปเก่าเราเฮ้ยเราก็สวยก็หล่อนะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็สวยหล่อนะแล้วพ่อก็ดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าเออเราก็ภูมิใจที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เอาภาพเก่าๆมาเทียบกันแล้วเนี่ยก็ยิ่งภาพเนี้ยเราก็ประทับใจซึ่งมันเป็นความรักที่เราเพิ่งแต่งงานกันนะตอนนั้นนะแล้วก็ได้ไปฮันนีมูนเนาะฮันนีมูนเมืองไทยเนี่ยที่ดอยสุเทพเนี่ยก็ไปเที่ยวภาคเหนือรู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นค่ะครับแล้วพอเก็บภาพไว้อย่างดีจดหมายเราเก็บไว้อย่างดีนะเราจดหมายคุยกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันมีคุณค่ามากเลยนะซึ่งนอกจากจะสอนลูกให้อยู่กันให้รักกันอย่างนี้ค่ะก็คนทั่วไปหรือแฟนคลับเรา FC เราเนี่ยก็ได้เห็นมีแต่คนแบบเข้ามากดไลค์กดแชร์ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เก็บภาพนี้ไว้เนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าขนาดนี้เลยนะแล้วทุกวันนี้เรายังรักกันอย่างนี้ค่ะรู้สึกเข้าใจกันซื่อสัตย์นะครับเนาะไม่นอกลู่นอกทางนะรักเดียวใจเดียวเนี่ยสำคัญมากนะครับฝากไว้ว่าเรารักเขาแล้วก็อย่าทำให้เขาผิดหวังนะครับมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยครับแม้เราจะอายุขนาดนี้เนาะแต่ยังไงเนี่ยเรื่องความรักหรือความค่อยทีค่อยใส่กันหรือเข้าใจกันเนี่ยมันก็ไม่ล้าสมัยแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน40ปีของเราเนี่ยความเข้าใจกันนี้แหละที่จะมาปรับเข้าหากันไม่ว่าเขาจะพลาดหรือเราจะพลาดไปก็ขอโทษอภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะหายละคือแบบเออในเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีเวลาเราอะไรเนี่ยเขาก็ช่วยเราเสมอแล้วคิดสิ่งที่เขาอ่ะเคยดีกับเราไว้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเคยคิดว่าเขาเคยดีกับเรากำลังโกรธอยู่มันก็จะหายไปเลยเพราะมันนิดเดียวเองมันเป็นแค่นิดเดียวเองอะค่ะแต่ที่ดีเนี่ยต้องเยอะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าสิ่งดีเยอะสิ่งไม่ดีมันอาจจะเข้ามาบ้างอะเหมือนของเข้าตานิดเดียวอะค่ะก็เอาออกซะก็จบอะไรเงี้ยกฎหมายไม่มีความสุขบนปืนเดียวฆ่าหันศพ